สวัสดีครับคุยข่าวเช้านี้นะวันนี้วันอังคารที่6กันยายน2565นะครับสวัสดีทุกคนนะครับไม่อย่าลืม GM การที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็รีทวีตนะเพื่อนๆจะได้เห็นข่าวนะครับวันนี้มี4อย่างนะครับนัดสรุปข่าวคริปโตนะครับมีพี่บิ๊กมาคุยเรื่องอะไรพี่บิ๊กวันนี้ครับก็เกี่ยวกับอาหารแล้วกันเรื่องของเรากินจะกินโปรตีนไงที่ทำให้ลดน้ำหนักได้เคล็ดลับนะครับแล้วก็มีน้องโน้ตครับน้องโน้ตวันนี้มาคุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องทำไมเราต้องสนใจพลังงานกักเก็บตัวอื่นนอกจากแบตเตอรี่ลิเธียมครับผมอันนี้น้องโน้ตบอกสิว่าเป็นตีสิทธ์ใช่ไหมเป็นตัวจบครับ เป็นตัวจบแล้วมาพูดคุยเล่นๆครับเผื่อมีคนสนใจว่าแบบพลังงานอื่นอย่างเช่นไฮโดรเจนทำไมเราต้องสนใจด้วยอะไรเงี้ยฮะนะครับเป็นบทความวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของเรานะฮะเราดีใจนะครับเราได้บทความวิทยาศาสตร์นี้ได้มาจะครบแล้วฮะกีฬาอย่างนี้ก็ไม่ได้คุณอาร์มแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตอนจบนะครับนัดหยิบอีกบทมาจากหนังสือ The Why of Life นะครับแล้วก็บทนี้เขาบอกว่าทำไมเราถึงกลัวการลาออกจากงานที่เกลียดนะครับก็น่าจะจบนัดพยายามให้จบประมาณ 8:50 นะวันเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนัดแฟนนัดออกทำงาน 9:00 ครับเดี๋ยวออกไปด้วยกันนะฮะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวนะเริ่มที่ข่าวคริปโตกันก่อนนะครับผมข่าวคริปโตนะครับBitcoin 20,000 นะครับเด้งขึ้นมานะ 21,148 USD นะครับ Ethereum 1,668 USD เด้งขึ้นมาเมื่อวาน 1,550 มั้งขึ้นมา 8% นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอน 10:00 นี้หรือเปล่านะBinanceจะปิดการโอนถ่ายนะครับของทำไมเราไม่แน่ใจได้ไงวะเราก็เปิดข่าวอยู่นี่นี่วะนะครับอ่ะไปนั้นได้ทำการปิดการโอนนะครับวันที่6กันยายนช่วงประมาณ10:00นะถ้านัดแปลเวลาไม่ผิดนะมัน2:00 UTC ก็มา10:00ไทยนะครับปิดการโอนถ่ายก็คือ Ethereum Arbitrum Ethereum Optimism แล้วก็ Wrapped Ethereum ของ Ron นะครับรวมถึง Ethereum กับ Wrapped Ethereum ใช่โอเคถูกละนะครับเพราะว่าเขาเตรียมเรื่อง The Merge นะครับก็ถ้าใครจะโอนอะไรช่วงนี้จะเตรียมเป็นมิ้นท์อะไรก็โอนเตรียมกันก่อนเลยครับนะครับเผื่อช่วงนั้นมันเกิดอะไรเขาปิดการโอนขึ้นมาเนาะนะครับ BNB 284นะครับก็เด้งขึ้นมาหมดเลยนะฮะ Cardano เด้งขึ้นมา 12% นะครับยินดีด้วยนะครับนานๆเราจะขึ้นมากันที Cardano นะฮะก็50เซนนะเดี๋ยวจะมีอัปเกรดเร็วๆนี้นะครับยินดีกับ Cardanian ด้วยนะฮะCrypto Fiat Green Index นะครับอยู่ที่22เด้งลงมาจากเมื่อวานนะครับ23อยู่ Extreme Fear เหมือนเดิมมาเรามีข่าวเร็วๆกันดีกว่านะครับ Binance นะบอกแล้วนะ Binance จะหยุดการถอน Ethereum ฝากและถอนนะ Ethereum กับ Wrapped Ethereum นะครับ10:00นะครับแล้วก็อีกอันนึงนับว่าเป็น move ที่น่าตกใจมากคือ Binance เขาจะทำการ auto convert นะ3เหรียญนะครับ USDC USDP แล้วก็ TUSD นะครับซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นกับ2เหรียญหลังก็ช่างมันแต่เหรียญแรก USDC ของ Circle นะ Coinbase รู้จักเนาะเขาจะคอนเวิร์ตทุกอย่างมาเป็น BUSD หรือ Binance USD นั่นเองนะครับแล้ววันที่29เนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างคอนเวิร์ตทุกอย่างที่เข้ามา3สกุลนี้ให้เป็น BUSD นะครับเหมือนการควบคุม Stablecoin ให้เป็นของเขานะครับหยุดการเทรดทุกอย่างที่เป็นคู่ของ3เหรียญนี้ Ethereum Binance กับ USDC ที่เราเทรดกันก็หยุดหมดนะครับการฝากการ staking saving ก็หยุดนะครับฉะนั้นเดือนหน้าแทบจะเหลือแต่ USDBUSD กับ USDT แค่2อันนะครับ29นะ29นะครับแล้วมาที่ออสเตรเลียครับตำรวจออสเตรเลียเขาตั้งหน่วยเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซียูนิตนะครับแต่ว่าไม่ตั้งมาจับอะไรมากมายแต่ว่าตั้งมาเพื่อตรวจสอบการฟอกเงินนะครับซึ่งการฟอกเงินเนี่ยก็คนร้ายเนาะเพราะว่าเขาใช้ความไม่มีตัวตนอนอนิมัสในการโอนถ่ายเงินก็เลยตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาแต่เขาไม่ได้แบบมีหน้าที่ในการไปยึดทรัพย์ต่างๆใดๆนะครับเขามีหน้าที่ตรวจสอบเฉยๆนะฮะข่าวต่อมาทาง Step นะครับเกม Move to Earn นะครับก็ย้ายจากจีนไปฮ่องกงนะครับ Hot Headquarter ไปที่ Cyberport หรือก็เหมือน Silicon Valley ของทางฮ่องกงนั่นเองนะครับที่ผ่านมาเขาเจอปัญหาเรื่องที่จีนนะฮะเขาไปแบนเรื่อง GPS เนาะมัน Move to Earn ใช่ไหมฮะแล้วก็แบบเราก็ต้อง Moveต้องเคลื่อนที่ใช่ไหม GPS ก็จับว่าไกลเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะได้ตำแหน่งนั้นตอนนี้เขาแบน GPS นะครับแล้วแบบแล้วกูจะทำงานต่อยังไงนะก็ต้องย้ายที่นะครับก็เนาะนะครับต่อมา LG ครับ TV ครับ
ขาจะทำ NFT แพลตฟอร์มกับ Hedera นะครับซึ่งนัดก็เคยได้ยินแต่ไม่เคยศึกษาเหมือนกันเอาเป็นว่าเขาจะให้ทีวีของเขาเนี่ยทำการเทรดทางการโชว์ NFT ได้นะจะเป็นที่อเมริกานะครับ in the US ที่รันเว็บ OS 5.0 นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอารู้ไว้แล้วกันแล้วเขามีจดสิทธิบัตรคริปโตวอลเล็ตของ LG ด้วยนะจ๊ะนะครับแต่ออกมาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับข่าวต่อมาไปที่บราซิลนะครับ Mercado Bitcoin นะครับมันเป็นอีก Central Exchange หนึ่งที่ใหญ่สุดในบราซิลนะเจ้าของบริษัทคือ 2TM นะครับซึ่งเขากำลังเลย์ออฟพนักงานกว่า 15% หรือกว่า100คนนะเหตุผลเขาบอกว่าทางรัฐบาลจริงๆเขามีกฎเกณฑ์การควบคุมคริปโตนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้มงวดนะมันทำให้คนที่ปฏิบัติตามกฎอะเสียเปรียบกับคนที่ไม่ปฏิบัติตามนะเขาก็เลยทำให้ขาดทุนและดำเนินการยากนะอันนี้ก็เหมือนการบ่นออกมานั่นเองนะครับรวบข่าว NFT เดือนสิงหาคมนะครับอันนี้น่าสนใจก็จะมีจุดหนึ่งข้อแรกคือถูกขโมยกันเยอะมากนะกว่า100ล้าน NFT ถูกขโมยตั้งแต่เดือน7ปีที่แล้วถึงเดือน7ปีนี้นะฮะลิงเบื่อนะกว่า167ตัวนะครับแค่นั้นก็43ล้านเหรียญแล้วนะครับแล้วยังมีพวกบูชิปอื่นๆนะครับยอดการเทรด OpenSea ลงกว่า 99% นะครับคือเมื่อเดือน5ปีที่แล้วเนาะประมาณ 2,700 ล้านนะครับยอดการเทรดนะลงเหลือ9ล้านนะครับจากพันเหลือหน่วยนะครับก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสนะครับแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับการที่ยกเลิกการที่ตลาดไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือ royalty fee นะอย่าง Sudo Swap ที่เราคุยกันไปว่าเขาเทรดได้แต่เขาไม่ให้ royalty fee ศิลปินนะครับก็อีกเทรนด์นึงที่เข้ามาส่วนเกมไฟก็ตกหวบนะครับกว่า50เกมไฟโทเค็นตกกว่า 60% เจอบอทอีกบางเกมเจอบอทกว่า 40% ของเกมนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นขาลงของเกมนะอันสุดท้ายก็คือว่าครึ่งนึงของตลาด PC กับเกมเครื่องคอนโซลนะฮะเข้าสนใจ Metaverse นะ 47% นะเป็นโพลจาก PC and Console Insight Report นะครับแต่เขาไม่ได้สน NFT นะเขาสน VR กับ ARเขาไม่ได้สนตัว NFT based game เลยเขาสนเทคโนโลยีมากกว่านะครับจบสุดท้ายด้วย2 อันของแก๊ส Gangster All Star นะครับเมื่อวานปิดประมูลไปที่ 0.3 ETH Ethereum ของ Public นะครับก็ถ้าใครได้ก็ดีด้วยถ้าใครไม่ได้นะก็เดี๋ยวรอตลาด2แล้วกันนะครับเพราะว่าปั่นกันราคากันโหดมากนะครับมี 4,444 ตัวขายไปที่ 0.3 ETH นะคนได้ไปทั้งหมด 1,748 คนนะคนตกรอบไป 1,088ทำไมมีตกรอบเพราะว่ามันเป็นบิตครับเป็นประมูลนะแล้วราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าใหญ่ที่เข้ามาจะมีโคโค่.อีทที่ซัดไป80อีทนะประมาณ 4.5 ล้านบาทนะครับแล้วมี15อีทอีก2คนมี10อีทอีกคนหนึ่งที่เหลือก็หลักหน่วยอีเธเรียมนะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้นะตอนนี้กวาดกันไป72ล้านบาทไทยนะฮะอันนี้แค่ 60% ของโปรเจกต์นะยังไม่ 100% นะครับถ้าเท่าที่จะคำนวณ นะเดี๋ยว Allowlist เขาจะเปิดวันนี้ 2:00 น.ราคามินอยู่ที่ 65%ของ 0.3 นะครับแล้วก็มี airdrop ฟรีประมาณ500ตัวลบไปบวกไปคูณไปคูณมาประมาณ105ล้านนะครับโปรเจกต์นี้ของคนไทยนะเก่งมากนะครับยังไงเดี๋ยวแบบตบมือให้พี่เดี๋ยวดวงนะครับนะว่าพี่ดวงค่อนข้างเก่งมากนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับข่าวต่อมาอ่ะอันนี้วันศุกร์นะครับนั้นมีBusiness Clinic กับพี่โอ๊ตโอปาแบร์นะครับมันสุกตอน 2:00 น.ถึง 3:00 น.นะครับอันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีเพื่อนๆของช่องวิวเขาเกี่ยวกับธุรกิจอยู่แหละแล้วก็มีคนปรึกษาพี่โอ๊ตอยู่เป็นครั้งเป็นคราวนะครับนักก็เลยบอกทำไมไม่จัดรายการล่ะนะครับซึ่งเดี๋ยวนัดใช่นัดต้องพิมพ์นะก็ลืมพิมพ์นะฮะเดี๋ยวนัดจะพิมพ์นะมันจะมีแบบฟอร์มนะใครทำธุรกิจขอเป็นธุรกิจที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบที่คิดว่าจะทำนะเอาที่ทำอยู่แล้วแล้วเจอปัญหาเนี่ยครับปัญหาอะไรก็ได้ลองมาถามดูพี่ว่าเขาจะเลือกตอบให้เราจะเลือกตอบประมาณ3คนนะครับก็รายการ1ชั่วโมงคนละ20นาทีนะครับที่ Discord ของ Opa Bear นะครับก็เดี๋ยวนัดพินไว้ให้นะครับใครมีใครทำธุรกิจอยากปรึกษาอะไรอยากได้ความเห็นอะไรเผื่อช่วยอะไรกันได้นะครับลองดูว่าจะจัดเดือนละครั้งนะครับผมโอเคของนัดหมดแล้วครับสุดท้ายก็คือวันที่17นะวันเสาร์นะครับนัดคุยกับทีมงานแล้วว่านัดตัดจาก34ตอนแรกขายตัว40ใบตอนนี้เหลือ25ใบนะครับเพราะเดี๋ยวคนมันล้นเดี๋ยวมันเยอะไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุกกันนะครับก็เหลืออีกประมาณ 2-3 ใบครับถ้าใครอยากซื้อนะเดี๋ยวนัดพินให้อีกทีลืมพินด้วยนะครับหมดละพี่พลมีอะไรเสริมมั้ยจ๊ะไม่มีเลยแต่ตื่นเต้นกับรายการใหม่ของพี่โอ๊ตกับน้องนัทมากค่ะพี่พลว่ามีประโยชน์มากเลยที่เราจะได้ปรึกษากับคนที่มีประสบการณ์จริงๆแล้วก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่า
จอธุรกิจหลายรูปแบบเพราะว่าคอยว่าพี่โอ๊ตมีธุรกิจสเกลใหญ่ด้วยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟรนไชส์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์อะค่ะรวมทั้งยังมาทำ NFT อีกซึ่งก็แนะนำให้หลายๆคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วที่น้องนัทบอกอะค่ะก็เข้าไปปรึกษาพี่โอ๊ตคอยว่าน่าจะดีถ้าเราปรึกษาจากคนที่เขาลงมือทำมาแล้วแล้วก็มีผลลัพธ์แล้วค่ะครับผมไปฟังเขาพี่ว่าเขามีโรงแรมเนาะเขาจะเปิดเขามีกังนัมหมาซุนที่เขาร่วมหุ้นด้วยนะครับแล้วก็เขามีล่าสุดจะเป็นตัวเกี่ยวกับลอนดี้อ่ะการซักผ้านะครับก็ยังไงมาถามกันนะครับเดี๋ยวพินให้เนาะนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อที่พี่บิ๊กพร้อมไหมครับโอเคครับพร้อมครับลุยเลยครับโอเคสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับก็พอดีก็อยากเรื่องวันนี้ครับจะเอาผมก็อยากจะเอาเรื่องส่วนตัวมาแชร์กันว่าปกติแล้วก็ผมก็เป็นคนออกกำลังกายเนาะแล้วก็เลือกทานอาหารที่มันแมทช์กับร่างกายตัวเองเพราะแบบเราก็เป็นเลือกที่จะมาทางสายเฮลตี้แล้วเนี่ยเราก็พกสายปาร์ตี้แล้วก็พักๆไว้ก่อนนะครับงั้นมันจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับร่างกายจะพังเมื่อก่อนนะครับอย่างที่เคยแชร์ไว้ก็คือเราก็เหมือนคนทำงานทั่วไปครับทำงานเสร็จเย็นแฮงเอาท์นะครับแล้วก็นอนตื่นมาทำงานเย็นแฮงเอาท์จึงถึงพออายุอนามล่วงเรื่องเริ่มล่วงเลยมาเข้าแบบหลักสี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันร่างกายไม่ไหวแล้วมันจะพังเอาก็เลยต้องหันมาดูแลสุขภาพแบบจริงจังแล้วก็คือมันก็เป็นผลดีครับทำให้เราจะป่วยน้อยลงหรือไม่ก็คือทำให้มันมีเหมือนว่าบาลานซ์ร่างกายดีขึ้นก็มันก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นทั้งสุขภาพจิตความคิดแล้วก็ทัศนคติต่างๆมันก็จะดีหมดเลยเพราะเหมือนร่างกายเราดีแล้วมันมีระบบภายในครับมันก็จะเหมือนไปช่วยในการกระตุ้นในเรื่องของพวกเซลล์หรือว่าพวกฮอร์โมนต่างๆให้ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขกับการใช้ชีวิตใช้ร่างกายมากขึ้นนะครับทีนี้ก็อย่างเมื่อวานนะครับผมก็ไปวิ่งมาแล้วก็พอดีน้ำส้มก็ทักมาว่าไปพี่วิ่งเสร็จหิวไหมโน่นนี่นั่นผมก็เลยบอกเอ้ยผมไม่หิวกลับมาผมก็กินแต่น้ำซัดแต่น้ำเอาน้ำลูบท้องเอาแล้วก็รีบนอน แต่จริงๆไม่ครับมันเป็นเคล็ดลับอะครับว่าสมมติถ้าเราเนี่ยนี่ผมกระซิบเลยนะถ้าใครอยากจะลดน้ำหนักหุ่นดีแล้วก็ควบคุมน้ำหนักก็ฟังบทความนี้แล้วกันนะครับฟังเรื่องราวตรงนี้แล้วกันว่าถ้าเรากินโปรตีนเนี่ยให้ถึงนะครับในแต่ละวันร่างกายเหมือนเราก็จะรู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้นหิวน้อยลงนะครับเพราะนั้นวิธีที่ทานโปรตีนให้ได้ผลมากที่สุดก็คือทานในตอนเช้านะครับทานให้มันเพียงพอต่อร่างกายเพราะนั้นมื้อต่อไปมันก็จะทำให้เราหิวน้อยลงแล้วทานได้น้อยลงนะครับแล้วก็มื้อถัดไปนะครับมันก็จะทานได้น้อยลงอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะทานยังไงนะครับเพื่อให้มันมีโปรตีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพให้ร่างกายเราใช้โปรตีนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการกินโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำหนักเราอ่ะเหมือนคงที่เหมือนมันใช้แคลอรี่ครับในการเผาผลาญโปรตีนเนี่ยมากมันเลยทำให้น้ำหนักมวลรวมร่างกายเรามันก็จะคือจะบาลานซ์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็จะทานอย่างอื่นได้น้อยลงนะครับมันเพราะเหมือนโปรตีนก็จะทำให้ร่างเราอิ่มเร็วแล้วก็อยู่ท้องนะครับโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยปรับระดับความอยากอาหารและป้องกันไม่ให้ทานอาหารมากเกินไปนะครับอันนี้เป็นมีผลวิจัยนะครับทางด้านการแพทย์ก็มีกลุ่มทดลองครับก็ลองทานโปรตีนดูมันก็ได้ผลจริงๆว่าสมมติถ้าเราทานโปรตีนที่มากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ร่างกายเราเหมือนว่าใช้ในการแคลอรี่ในการเผาผลาญมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทานอย่างอื่นได้น้อยลงนะครับแล้วก็โปรตีนจะช่วยเราลดน้ำหนักได้อย่างไรนะครับในโปรตีนมันเป็นสารอาหารที่ช่วยในการลดเพราะร่างกายเรามันต้องใช้แคลอรี่ในการเผาผลาญโปรตีนนะครับมากกว่าไขมันและคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วโปรตีนเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนมีแรงมากขึ้นในการที่เราทำกิจกรรมหรือว่าสังเกตครับอย่างพวกคนที่เขาเล่นเวท
ออกกำลังกายเขาก็จะเน้นทานโปรตีนมากกว่าอย่างอื่นเพราะตัวโปรตีนมันจะไม่มีพวกไขมันหรือมันจะไม่มีพวกคาร์บที่ไปเป็นกินไปแล้วมันจะสะสมแล้วก็เผาผลาญไปหมดแล้วก็โปรตีนก็จะคือจะเป็นตัวที่ให้พลังงานนะครับในการที่เราใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมประจำวันนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่หิวบ่อยนะครับแล้วก็มีงานวิจัยงานหนึ่งนะครับก็ผมลองไปอ่านมาก็คือเหมือนเขาจะให้อาสาสมัครนะครับลองคนทั่วไปนะครับลองทานโปรตีนมากขึ้นประมาณ 25% นะครับจากแคลทั้งหมดในแต่ละวันเนี่ยแล้วเขาก็พบว่าเหมือนคนที่ทานโปรตีนมากขึ้น 25% เขาจะทานขนมในตอนกลางคืนน้อยลงถึง 50% คนพวกนี้แบบบางทีเขาชินต่อการแบบใช้ชีวิตประจำวันทำงานเลิกงานมาหิวข้าวกินข้าวกินขนมแล้วก็บางทีก็มื้อเด็กก็ถ้าดูหนังดูซีรีส์ก็อาจจะมีของกบเคี้ยวขนมกรุบกริบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าทานโปรตีนมากขึ้นในช่วงกลางวันนะครับในกลางวันมากขึ้น 25% เนี่ยเขาจะทำให้คนกลุ่มนี้ทานขนมได้น้อยลงถึง 50% เลยนะครับและความอยากกินอาหารเนี่ยจะทำให้เหมือนอยากกินอาหารลดลงไป 60% นะฮะเนี่ยนะครับนี่คือข้อดีของการที่เราทานโปรตีนมากกว่าปกตินะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าอาหารเช้าครับที่มีโปรตีนสูงเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยทานเราทานอาหารในมื้อถัดไปน้อยลงโดยอัตโนมัติเพราะเหมือนร่างกายเราดูดซับโปรตีนแล้วก็โปรตีนมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมันอิ่มนานขึ้นนะครับแล้วก็ไอความสำคัญของโปรตีนมันก็มีประโยชน์มากมายครับรวมทั้งจริงๆแล้วเราก็ควรจะกินอาหารที่หลากหลายให้มันบาลานซ์กันด้วยนะครับไม่ว่าเราทานแต่โปรตีนอย่างเดียวนะครับมันคือแต่ว่าโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นส่วนสำคัญในการที่เป็นกุญแจสำคัญนะครับในการที่ทำให้เราคุมอาหารได้แล้วก็เหมือนว่าทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่มันดีต่อร่างกายแล้วก็ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับทีนี้โปรตีนเนี่ยมันยังมีผลดีก็คือว่ามันจะเป็นไปช่วยในการลดการสั่งงานของสมองเนี่ยให้เหมือนว่าปกติเราจะกินจุกจิกไหมสมมติถ้าวันไหนที่เรากินโปรตีนถึงเนี่ยเราก็จะไม่อยากของจุกจิกละอันเนี้ยมันจะไปทำให้สมองสั่งงานว่าเนี่ยมันอิ่มแล้วนะเราไม่ต้องการของพวกนี้แล้วอันนี้ครับนี่ก็คือเป็นผลดีของการที่เราทานโปรตีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูกันว่าอย่างอาหารเช้าอ่ะเราควรจะกินอะไรดีเราควรจะเลือกกินอะไรดีอย่างของผมนะครับส่วนตัวผมก็ได้ทดลองเหมือนว่าไข่นะครับดีที่สุดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่ต้มไข่ต้มผมว่าเวิร์กสุดเพราะตอนมันเหมือนว่ามันเราไม่ต้องทอดไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้เนยแล้วมันก็ลดในเรื่องของไขมันทานหรือว่าเรื่องของไขมันไปได้ก็กินไข่ต้มเนี่ยผมว่าเช้าเนี่ยสัก2ใบ3ใบนะครับผมว่าโอเคอยู่ท้องเลยโปรตีนถึงแน่นอนนะครับหรือไม่จะเป็นออมเล็ตนะครับไข่กระทะอย่างที่ผมทำวันนี้ก็ถือว่ามันก็โอเคอยู่นะครับทีนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือเราต้องอาจจะต้องทานโปรตีนอย่างอื่นเสริมด้วยเช่นโปรตีนที่ได้จากเนื้อปลานมไข่ถั่วต่างๆนะครับหรือไก่นะครับอกหรืออกไก่อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมากเช่นกันนะครับงั้นก็ลองเลือกทานดูนะครับในมื้อเช้าเนี่ยว่าจะทานโปรตีนประเภทไหนก็คือก็ควรจะแบบให้ครบ5หมู่นะครับเป็นหลักก่อนแต่ว่าเราก็อาจจะเพิ่มโปรตีนให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะเราจะได้ใช้พลังงานในแต่ละวันมันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้มื้อต่อไปเราทำให้ทานน้อยลงอยู่น้อยลงนะครับแล้วก็จะมีอาหารอื่นๆที่อาจจะเสริมมันก็ได้นะครับช่วงเช้าอย่างเช่นพวกนมถั่วเหลืองนมบัวน้ำเต้าหู้นะครับหรือว่าพวกโยเกิร์ตนะครับอันที่ผมแนะนำเลยก็จะเป็นพวกกรีกโยเกิร์ตนะครับหรือถ้ายี่ห้อที่ผมกินอยู่ก็อันนี้ไม่ได้ไทยอีกนะโยลินดานะนี่บอกว่าเวิร์กมากเลยแล้วก็มันน้ำตาลไม่มีโฆษณาเข้าได้เสมอนะฮะอยากให้โฆษณาเข้าเหมือนกันนะครับแล้วใครจะเป็นเจ้าของโยลินดาก็ติดต่อคุณนัทมาได้นะครับหลังไมค์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งสินค้าให้ผมก็ได้ผมมารีวิวให้นะครับเอาเอฟเฟคเวนกรรมแล้วก็อีกอันนึงที่ตอนนี้ฮิตกัน
ินกันมากเลยนะครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายพวกโปรตีนเชคนะครับก็อาจจะผสมพวกกล้วยหอมเบอร์รี่หรือนมอัลมอนด์เข้าไปนะมันก็จะช่วยแบบเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายเรามากขึ้นมันก็จะทำให้เราทานอย่างอื่นได้น้อยลงมันก็จะทำให้น้ำหนักเราลงไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ครับแค่นี้ครับที่อยากจะมาแชร์กันว่าเราอยากให้ทานโปรตีนกันเยอะๆสำหรับคนที่ต้องการคุมน้ำหนักนะครับโอเคครับผมเออที่น่าเห็นด้วยนะน่าเห็นด้วยนะอะไรนะครับก็มีท่านใดจะเสริมไหมครับสอบถามเพิ่มเติมเออหรือจะเสริมไหมครับว่าทุกเช้าเนี่ยทานอะไรกันบ้างอะไรครับเดี๋ยวพอจะแนะนำได้ไข่ลวกเนี่ยแนะนำนะไข่ต้มอ่ะเพราะว่ามันพี่พลอยว่าไงครับพี่พลอยจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องปรับเปลี่ยนอาหารที่เรากินอย่างที่พี่เดี๋ยวให้นัดเสร็จก่อนละกันค่ะเดี๋ยวพี่ต่อจากนัดค่ะอ๋อนักแค่บอกว่าไข่ลวกบางทีไข่ต้มอ่ะพี่บางทีมันถ้าเกิดมันกินช้ากินยากอ่ะไข่ลวกก็ได้นะครับอารมณ์เหมือนกันแค่ต้มไม่ได้สุกมากครับบางทีอาจจะกินง่ายกว่าแล้วก็ถ้าเกิดอยากลดคอเลสเตอรอลก็อาจจะตักไข่แดงออกอาจจะกินแบบไข่ลวก3ฟองไข่แดงฟองนึงอะไรเงี้ยครับลองดูนะครับอ่ะพี่พลอยเลยครับค่ะก็พี่พลอยก็จะ40อยู่แล้วนะแล้วก็จริงๆแล้วการควบคุมอาหารมันเหมาะมากสำหรับคนที่น่าจะทั้งมีลูกแล้วก็วัยแบบอย่างเงี้ยจะครึ่งร้อยอย่างพวกเราแบบเลย30ไปแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าการเผาผลาญก็ยากมากขึ้นรวมทั้งที่พลอยมีลูกแล้วนะคะอายุของ DNA หรือเซลล์ที่พลอยเนี่ยก็จะแก่กว่าชาวบ้านปกติไป11ปีเมื่อเรามีลูก1คนทีนี้การเผาผลาญพี่พลอยไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีอยู่ช่วงนึงที่พี่พลอยอ่ะแบบเจอทริกเกอร์ทำให้ตัวเองอ่ะไปนึกถึงตอนที่พ่อเสียเมื่อช่วงประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเรายังดีที่เรามีสติว่าแบบเฮ้ยอารมณ์เราอ่ะเรายัง manage ไม่ได้ว่าสาเหตุเพราะอะไรเราจะแก้ไขยังไงแล้วเราจะไปตรงไหนต่อแต่เราควบคุมอย่างอื่นได้พี่เริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากอาหารไปโดยปริยายแต่ว่าพี่ไม่ให้แบบเหมือนสถานการณ์มันมาควบคุมเราว่าเราจะต้องแบบดาวไปขนาดนั้นน่ะทำให้พี่ไม่ค่อยอยากทานอาหารเช้าแต่เราต้องมีชีวิตอยู่เราก็เลยแบบเอองั้นเรากินไข่สองฟองแล้วกันกาแฟพี่ก็มาดิบเองพี่ก็กินกาแฟลาเต้แล้วกันนะจากที่เคยกินแต่กาแฟดำพี่ก็แบบใส่นมเพิ่มเข้าไปแล้วก็แบบชงด้วยน้ำผึ้งเพราะพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินน้ำตาลสายซึ่งมันทำให้ตอนเช้าของพี่สดใสแล้วพี่ตอนนั้นพี่ทานสลัดด้วยคือเรารู้สึกว่าถ้าอารมณ์เราไม่ไหวอ่ะร่างกายเรายังต้องดีอารมณ์เราต้องดีจากอาหารได้แล้วเราต้องมีความสุขกับโมเมนต์เวลาที่เรากินอาหารที่เราเลือกเองทีนี้มันก็เลยติดเป็นนิสัยพอตอนช่วงเที่ยงอ่ะพี่พลอยก็ลดแป้งแล้วเราก็คือพี่ทานก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ปกติเลยนะซึ่งไม่ได้แบบเพิ่มเนื้อสัตว์หรืออะไรแต่พี่ไปกินพวกลูกชิ้นปลาพี่ก็ยังดีที่เราอยู่สีลมมันก็จะมีร้านเก่าแก่ที่เขายังทำลูกชิ้นปลาปั้นเองอะค่ะซึ่งเรามั่นใจว่ามันเป็นเนื้อปลาเยอะกว่าแป้งตอนเย็นพี่พลอยก็แบบไม่ค่อยหิวแล้วแต่ก็จะแบบชอบขบขนมขบเคี้ยวมากพี่ก็จะไปหาพวกปลาแห้งๆที่เราไว้กินกับพวกข้าวต้มอะค่ะคือแค่เคี้ยวอะไรกรอบๆให้ปากมันหายเหงาอะแล้วบางทีพี่ก็เอาผักพวกบรอกโคลีเอ้ยแครอทเอ้ยมันม่วงเอ้ยอย่างเงี้ยเอาไปอบแล้วก็ทำเป็นสแน็คของเราเองนั่งกินคือใน process ที่เราทำกับข้าวกับกรอให้มันสุกอ่ะมันก็รู้สึกหายหิวไปแล้วครึ่งทางแล้วเราก็แบบไม่สั่งขนมจากเซเว่นกินนะแบบไม่ไปฟู้ดแลนด์ก็เลยทำให้ค่อยๆเป็นรูทีนไปค่ะแล้วมันก็ตอนนั้นก็ค่อยเวิร์กเอาเรื่องอารมณ์ตัวเองไปเนาะก็แยกกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวแล้วว่าแบบเราต้องดูแลร่างกายแบบไหนแล้วโดยเฉพาะสภาวะอารมณ์ถ้ามันไม่ดีเนี่ยก็อย่าให้ทุกอย่างมันคอลแลปส์หรือมันพังไปพร้อมกันอย่างที่บทความที่พี่บิ๊กเอามาบอกก็คือร่างกายเราอ่ะมันเป็นโปรตีนพอโปรตีนมันเจอโปรตีนมันได้กินโปรตีนอ่ะมันอิ่มอยู่แล้วมันได้มาซ่อมตัวเองแล้วสมองมันก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้วไงไม่อยากจะสั่งให้หิวแล้วไม่งั้นพอร่างกายเราหิวปุ๊บสมองเราสั่งให้ไปหาของกินซึ่งคนเราก็จะไปกินแป้งเพราะมันคอนเวิร์สกลับมาเป็นน้ำตาลได้เร็วที่สุดมันทำให้น้ำน้ำตาลในเลือดมันดรอปเพราะว่าอาหารมันไม่เพียงพอมันก็เป็นวัฏจักรแบบวงจรอุบาทต่อไปก็คือถ้าตระหนักรู้เท่าทันนะคะก็หาโปรตีนง่ายๆกินที่พี่บิ๊กบอกไข่เนี่ยราคาถูกที่สุดปลาทูเนี่ยมีโอเมก้า3มากกว่าปลาแซลมอนแล้วก็ราคาถูกมากกว่าด้วยรวมทั้งผักชนิดอื่นๆก็ยังเป็นโปรตีนดีได้เช่นพวกถั่วเหลืองหรือพวกเคลแต่ว่านั่นอาจจะมีราคาสูงหน่อยค่ะเราก็เลือกกินอันที่เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ถั่วก็เป็นโปรตีนที่ดีแต่อย่ากินมากเดี๋ยวจะอ้วนค่ะก็ป
ประมาณนี้ฝากไว้ค่ะพี่พลอยก็รู้สึกว่าตัวเราลีนลงแล้วก็พอออกกำลังกายก็รู้สึกไม่ท้อแท้เพราะไม่งั้นตัวจะตึกตับเหมือนแบบออกกล้ามเนื้อขึ้นมาแบบดูแบบวันเดอร์วูแมนมากเลยก็เลยแบบว่ามีเรื่องอาหารมาประกอบก็จะดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอบคุณพี่บิ๊กมากนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อที่บทความวิทยาศาสตร์ของน้องโน้ตเลยละกันครับน้องโน้ตพร้อมไหมฮะพร้อมครับครับผมดูเลยครับก็เอามาแชร์ข่าววิทยาศาสตร์แล้วกันครับก็เป็น introduction ในthesisเฉยๆแล้วมาแชร์กันก็เล่าถึงช่วงปีต้นปีที่ผ่านมาเราเจอวิกฤตพลังงานเนื่องจากสงครามยูเครนรัสเซียฮะก็ราคาน้ำมันดิบมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าเสียเขาไม่ได้ปล่อยลดกำลังผลิตเนาะในเรื่องของน้ำมันราคาน้ำมันมันก็เลยพุ่งไปแต่ที่ร้อยกว่าเหรียญจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้วเราไปที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันก็แพงอย่างเช่น50บาทต่อลิตรซึ่งพวกรถยนต์ทั่วไปรถยนต์สันดาปทั่วไปรู้สึกว่าโอ้ยคนก็บ่นแล้วมันแพงเหลือเกินคนก็เลยมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทีเนี้ยรัฐบาลก็สนับสนุนอีกเนาะไปลดภาษีทำให้แบบกระแสมันค่อนข้างดีเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ถือว่าถูกเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของพลังงานกักระบบกักเก็บพลังงานแล้วกันครับก็ energy storage เนี่ยที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอ้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันถูกใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่หลายอุปกรณ์แล้วตั้งแต่มือถือเราโน้ตบุ๊กเราไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าเราแล้วไอ้แบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยไอ้ตัวส่วนที่สำคัญที่สุดในแบตเตอรี่เนี่ยก็คือตัวลิเธียมเนี่ยเองคือมันเป็นหัวใจเลยถ้าไม่มีลิเธียมไอ้แบตเตอรี่มันก็ทำงานไม่ได้แล้วเราไปดูเรื่องของผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของลิเธียมเนี่ยว่าเป็นใครแล้วเราก็ไปถ้าดูจากข้อมูลใน reference ก็คือเขาจะบอกว่าจีนเนี่ยแหละคือเป็นผู้ควบคุมและมีปริมาณลิเธียมสูงที่สุดอันดับ1รองลงมาก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้มีปริมาณลิเธียมมากใครที่มีลิเธียมเยอะเนี่ยเขาก็สามารถกำหนดซัพพลายได้ควบคุมราคาตลาดเหมือนกับราคาน้ำมันเลยฮะที่ฝั่งของฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยเป็นผู้ควบคุมราคาน้ำมันจีนก็เหมือนกันเขามีลิเธียมเยอะเขาก็ควบคุมราคาลิเธียมได้เมื่อช่วงที่ผ่านมาคือต้นปีนี่แหละครับจีนเขาก็ยังมีการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากฮะก็มันก็ส่งผลต่อราคาลิเธียมคาร์บอเนตด้วยที่เราจะเอาไปอยู่ในตลาดซื้อขายระดับโลกก็ทำให้ราคาลิเธียมเนี่ยมันแพงมากขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อปีที่แล้ว2021เนี่ยฮะจนณปัจจุบัน2022เนี่ยราคาลิเธียมคาร์บอเนตที่ไว้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของทำแบตเตอรี่เนี่ยราคามันดีดขึ้น4เท่าซึ่งมันแพงมากแม้แต่อีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็มาบ่นว่าโอ้ราคามันแพงมากเหลือเกินมันทำให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model S เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคม2021เนี่ยราคาของ Tesla Model S เนี่ยมันอยู่ประมาณ 40,000 ต้นๆดอลลาร์ USD แต่ปัจจุบันน่ะราคาของ Tesla Model S เนี่ยมันดีดขึ้นไปเกือบ 70,000 ดอลลาร์ USD ฮะก็ราคาถ้าภาษาเป็นเงินบาทก็จะมาล้านต้นๆในประเทศอเมริกาแต่ว่าณช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงนี้ก็จะราคาประมาณ2ล้านกว่าบาทแล้วอะไรเงี้ยก็ราคามันแพงมากแม้แต่ Ford Mustang Mach-E เนี่ยมันก็แพงเหมือนกันราคามันดีดขึ้นสูงมากจนทำให้รู้สึกว่าโอ้โหการที่ลิเธียมเนี่ยถูกครอบครองเขาควบคุมราคาได้ทำให้ทุกคนเนี่ยก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันจนเราก็มาต้องมาสนใจแล้วว่านักวิจัยหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆหรือว่าทั่วโลกเนี่ยที่แบบมองหา energy storage ทางเลือกอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเลยที่ตอนนี้นักวิจัยก็สนใจก็คือโซเดียมแบตเตอรี่ก็คือตอนแรกเราใช้แต่ลิเธียมเนาะเป็นส่วนประกอบสำคัญแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนลิเธียมให้เป็นโซเดียมได้ไอ้ข้อดีของโซเดียมเนี่ยคือเรามันหาง่ายใช่ไหมเราไปในทะเลมันก็มีโซเดียมเป็นองค์ประกอบแล้วก็ไปสกัดให้เหลือแต่โซเดียมได้เหมือนกันซึ่ง
ถ้าเราทำแบบนี้ได้มันก็จะลดคอสได้ลดการผูกขาดของตลาดได้โซเดียมแบตเตอรี่ก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่นักวิจัยกำลังให้ความสำคัญอย่างเช่นในสตาร์ทอัพของอเมริกาเขาก็ลงทุนด้านนี้เยอะเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ศึกษาดีเทลว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแต่คิดว่าประสิทธิภาพมันก็ยังสู้เรื่องของลิเธียมแบตเตอรี่ไม่ได้อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนก็เราเคยได้ยินไฮโดรเจนฟิวเซลมาบ้างแล้วเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นผู้ดันโปรเจกต์นี้มิลาชนะฮะถ้าในญี่ปุ่นเขาก็ดันโปรเจกต์ไฮโดรเจนฟิวเซลล์แล้วเขาก็ไปดันที่แคลิฟอร์เนียเนาะเขาก็ดันเทคโนโลยีเนี่ยให้มันให้คนเห็นความสำคัญแล้วบอกว่าใช้ได้จริงมันเวิร์กนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเจอกระแสของแบตเตอรี่ลิเธียมนำโดยอีลอนมัสก์เนี่ยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหไฮโดรเจนฟิวเซลล์มันสู้ไม่ได้เลยแต่จริงๆไฮโดรเจนฟิวเซลล์เนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่อีกเยอะณปัจจุบันเนี่ยเรารู้กันแล้วว่าไอ้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมันถูกผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไอ้ไฮโดรเจนก็เลยถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในปีนี้อย่างเช่นบริษัทเชฟรอนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์สำหรับไฮโดรเจนแล้วในยุโรปก็เช่นกันก็นำโดยเชลเนี่ยนะก็จะมาโฟกัสเรื่องของไฮโดรเจนอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็เครื่องบินก็ Airbus บริษัทผลิตเครื่องบินนะฮะ Airbus ในยุโรปเขาก็จะโฟกัสแล้วแหละว่าจะทำไฮโดรเจนเพลนขึ้นมาอาจจะมีคลิปที่ผมแชร์อยู่ใน Space นะฮะของ Alstom ก็เป็นบริษัทผลิตรถไฟจากประเทศฝรั่งเศสเขาเอาผลิตได้สำเร็จแล้วเขาไปวางไว้ที่ประเทศเยอรมันครับก็ให้รู้ว่ารถไฟฟ้าไอ้รถไฟที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแล้วเหมือนผู้คนก็เอาประชาชนก็ขึ้นไปนั่งได้แล้วฮะถ้าใครเข้าไปดูเอาสตอมที่ผมแชร์ฮะก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันที่อยากจะมาเล่าเรื่องเดี๋ยวค่อยจะไปเล่าเรื่องวิธีการผลิตไฮโดรเจนแบบจากพลังงานสะอาดเราก็ใช้กระบวนการการสังเคราะห์แสงที่แบบเราเหมือนพลังงานทางเลือกใช่มั้ย device ขึ้นมาพลังงานทางเลือกก็อินโทรประมาณนี้ครับว่าเราน่าสนใจพลังงานไฮโดรเจนกันบ้างได้แล้วในปีนี้ครับโอ้ยจริงๆจริงๆบทความชอบนะชอบนะน้องโน้ตพี่ว่ามันเป็นอะไรที่คนอาจจะยังไม่ได้นึกถึงเนาะว่าแบบเวลามีอะไรที่คนใช้เยอะๆดีมานด์ก็เยอะอย่างชิปเนาะก็พอถึงจุดนึงก็ขายอย่างตอนนี้รถไฟฟ้ามาใช่ไหมกลายเป็นรถไฟฟ้าราคาแพงกว่ารถธรรมดาอีกเพราะว่า 40,000 จริงๆก็คือรถค่อนข้างดีนะในของอเมริกานะครับอย่างจริง 20,000 10,000 นี่ก็รถปกตินะครับอย่างนั้นไปซื้อรถมือ2อ่ะพี่ซื้อแค่แบบ 2,000 เหรียญเองฮะ 6-70,000 นะครับมือ2แต่ถ้าขึ้นมา 70,000 อันนี้มันคือแบบ Mercedes-Benz มันคือ Porsche นะครับแพงมากใช่ Porsche มัน 60,000 เหรียญนะครับแต่พอเด้งขึ้นมา 70,000 มันก็เลยกลับว่าแล้วทำไมเราต้องไม่ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมน้องโน้ตทำไมเราไม่ใช้ดีเซลเหมือนเดิมใช่ๆถ้าอย่างนั้นค่ะเดียวกันใช่ๆทางรัสเซียก็น้ำมันอะไรก็ต่างก็ขึ้นคือแม่งขึ้นทุกทางเศร้ามากเลยนะฮะอยู่ในโลกใบนี้ตอนนี้เราไม่รู้ว่ากูจะใช้อะไรดีทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลยนะฮะใช่อยู่ยากมากโอ้ขอบคุณน้องนทก็บอกว่ามีของทางอะไรนะของอะไรนะตัวแรกที่บอกว่าตัวเลือกที่มาจากทะเลคืออะไรนะครับแบตเตอรี่โซเดียมครับโซเดียมพี่พรจะพูดโพแทสเซียมเว้ยเดี๋ยวแม่งมันขึ้นได้หมดมันกำลังวิจัย2ทางนี้อยู่เคมีพี่เกรดซีน้องๆโซเดียมอะไรเงี้ยอย่าคิดว่าพี่เก่งนะพี่พลอยมีอะไรเสริมไหมฮะสนุกชอบขอบคุณครับกังวลเรื่องของตัวโซเดียมใช้ป่ะ energy ทดแทนอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีผลกระทบกับ bee life แน่นอนเลยอ่ะเพราะมันก็จะมีคุณสิ่งมีชีวิตใช่ป่ะอีกอะไรแบบนี้ก็คือว่าจริงๆทุกๆพลังงานทางเลือกมันก็คือเหมือนอยู่ในเฟสที่มันต้องแบบค้นหาค้นพบ pivot develop แล้วก็หาสิ่งที่มันทำให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดแต่ว่าไอตัวลิเธียมเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่มี PS5 เล่นกันใช่ไหมคะที่มันขาดแคลนใช่ไหมอ๋อเหรอไม่รู้เหมือนกันใช่ของพี่อ่ะไม่เคยกดจองได้เลยทำให้พี่ถอดใจช่างแม่งพี่พลอยเป็นที่อินเทอร์เน็ตพี่หรือเปล่าไม่ได้พี่ว่าพี่เป็นช้ากว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ทำให้ของมันขาดอ่ะก็ลำบากหน่อยใครที่มีพื้นที่ที่มีพลังงานก็เบ่งได้นอกจากคำถามว่าแบบเน็ตช้าแล้วพี่พลอยเอาเวลาไหนไปเล่นครับพี่เดี๋ยวพี่พลอยต้องมาไลฟ์กับผลต้องมาไลฟ์ใช่ก็พี่ก็แค่ไปกดบ้าง 2-3 ทีที่เหลือฉันก็อยากได้บ้างอ่ะใช่ไหม
เออลูกพี่มันอยากได้พี่ก็คงไปกด 2-3 ทีเพราะเล่นพี่ก็แพ้มันอยู่ดีอ่ะเออตายตายตลอดคุณแม่น่ารักนะครับชอบนะครับพอนัทได้ฟังบทความเนี่ยนัทจะคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนาะเพราะว่า demand supply อย่างที่ตะกี้น้องบอกว่าอะไรนะมีบริษัทรถที่หนึ่งที่ก็พยายามผลักดันเรื่องไฮโดรเจนใช่ไหมครับมันก็เหมือนความเสี่ยงอะเนาะใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะปังในอนาคตไหมแต่ว่าในเมื่อไอ้ทรัพยากรแรกอะมันลดมันขาดแล้วอะมันก็ต้องดิ้นรนไปทางอื่นเนาะมันก็ต้องพัฒนากันไปขอบคุณน้องโน้ตมากครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวอันนี้เป็นอินโทรนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับด็อกิเมนทารีเดี๋ยวเราจะค่อยฟังไปเรื่อยๆนะเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณนะครับ ในนี้มีใครอยากเสริมอะไรไหมครับก่อนนะไปที่บทความแล้วก็ขอบคุณน้องเนมนะที่ปักงานทุกคนเลยนะครับทุกคนนะฮะให้กำลังตบมือให้น้องเนมนะปักงานทุกคนอยู่ข้างบนนะครับผมก็นิดนึงครับอยากเสริมนิดนึงครับนะก็พอดีรู้สึกตื่นเต้นกับการที่เอาโซเดียมเปลี่ยนเป็นพลังงานนิ้วผมรอที่เอฟเฟกต์นะพี่มันก็ตื่นเต้นหนึ่งแต่ว่ามันใช้ได้กับแบตเตอรี่นะครับใช้กับอาหารไม่ได้นะครับโซเดียมก็คือโซเดียมนะครับกินเยอะมันไม่ได้เป็นพลังงานนะครับพี่บิ๊กนี่ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับให้อีกทีนะฮะนะครับขอบคุณพี่บิ๊กมากครับเนี่ยจริงๆนัดบอกทีมงานเนี่ยมันต้องขึ้นมาเล่นขึ้นมาตบมุกเนี่ยมันถึงจะสนุกนะฮะไม่งั้นนัดเล่นนัดกดเอฟเฟกต์อยู่คนเดียวเนี่ยใช้เครื่องอยู่คนเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าพี่โยมนะส่งพี่เนมฮะพี่เนมพี่เนมพี่เนมยกมือพี่เนมครับว่าไงครับพี่นัทขอซื้อรูปโปรไฟล์มึงต่อได้ไหมเนมพี่พลอยปิดปลุกดัดอะไรน้องเรื่องพวกนี้เนี่ยดูรูปโปรไฟล์ต้องเนมครับค่ะพี่ถึงประกาศขายนะคะอุ้ยอะไรนะเรานะนะอีกทีที่พี่นัทตั้งมือก็กล้าขายนะคะกล้าขายคือได้มาปีนี้เขายังมีกล้าขายน้องฉลามตัวเนี้ยเขายังมีหน้าเขาอีกสองแอคชั่นนะพี่นัทค่ะได้ยินเสียงพี่นัทแล้วอยากให้พี่นัทพูดคำนี้ค่ะเพราะโรงเรียนสาวกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวแบบไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์นะคะเอาเสียงตอนนี้เลยเงาะเงาะโรงเรียนสาวน้อยกับข้าวครับกับข้าวมึงเล่นอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนพี่นัทเสียงพี่นัทคือได้อ่ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรเนี่ยดูแบบฟังมาคือเราฟังบทความวิทยาศาสตร์มาเกือบ5นาทีน้องเนวมันถามเรื่องกับข้าวอ่ะนะฮะแล้วพี่โยมสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ขอรับผมพี่โยมรูปบนดอยสวยมากนะครับน่าจะไม่ชี้นำให้คนไปเช็คนะฮะมีหนวดมีคราวมีมันหลายปีแล้วขอรับเอาเลยพี่แหมจะหลายปีมันก็คนไม่ได้เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเราก็นะใช่ไหมนะครับตอนนี้คนก็เริ่มไปสืบแล้วรอยสักนี้อยู่กลุ่มนักร้องวงไหนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยววันนี้ลงให้เห็นรอยสักชัดๆดีไหมขอครับ เออดีไหมครับเดี๋ยวถามน้องเนมแล้วกันน้องเนมนะฮะน้องเนมอยากเห็นชัดๆไหมครับอยากเห็นนะแหมไม่เห็นต้องถามเลยรูปมันเก่าหลายปีแล้วขอตอนนี้เนื้อยุ่ยหมดแล้วขอแล้วเดี๋ย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 วคนไม่ใช่สาหร่ายมีคนหรือเนื้อเปื่อยครับพี่โยมวันนี้เล่นเพลงได้ไหมครับได้ขอครับเอผมไม่แน่ใจว่าเคยมีเพื่อนท่านใดขอเพลงของวงสครับมาใช่คุณส้มหรือเปล่านะขอรับใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวตอนปิดรายการเนาะเดี๋ยวให้พี่ยมเล่นเพลงนะครับเล่นเพลงไปเล่นเพลงสครับนะฮะโอเคขอบคุณครับพี่ยมเดี๋ยวนะขออ่านบทความนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปที่ท้ายรายการนะครับมาถึงบทความนั้นเนาะจากหนังสือ The Why of Life เหมือนเดิมนะของอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับชีวิตต้องสงสัยนะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่แนะนำนะครับแบบใครชอบอ่านเล็กๆสั้นๆแบบขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็แบบหยิบอ่านหรือนั่งแท็กซี่นั่งบนรถอาจจะมึนหัวนะแต่ว่าเป็นบทเล็กๆที่แบบอ่านประมาณแบบ5นาที10นาทีจบแล้วฮะสั้นๆหลายๆบทนะครับวันนี้นะมาอ่านเรื่องทำไมคนเราถึงกลัวการลาออกจากงานที่เกลียดนะอันนี้เป็นคำถามสำคัญแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่คำถามนั้นที่เป็นหัวข้อหลักของบทนี้นะครับจากเขาเล่าว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยมีผู้อ่าน 2-3 คนเขาถามอาจารย์ว่า
ถ้าเราเลือกงานหรืออาชีพที่ทำให้เราไม่มีความสุขไปแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับคำตอบในใจอาจารย์บอกว่ามันก็ลาออกสิใช่ไหมครับก็ทำงานไม่มีความสุขมันก็คือก็ลาออกก็จบนะครับแต่ว่าคำถามอะจริงๆมันไม่ใช่ว่าทำยังไงแก้ปัญหายังไงแต่คำถามก็คือว่าทำยังไงให้เราอยู่กับงานที่เราไม่มีความสุขได้มากกว่าเพราะว่าทุกคนรู้ทางออกใช่ไหมครับเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยเนี่ยเราชอบผู้หญิงคนนี้มากอะแต่เขาแบบดูแลเราไม่ดีเขาไม่เลยทำยังไงดีก็เลิกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจีบคนนี้มานานไม่ติดเลยเงี้ยจะทำยังไงต่อดีก็หยุดจีบจริงๆคำตอบมันทุกคนมารู้คำตอบแต่ว่าทำไมคนทำตามคำตอบนั้นไม่ได้อันนั้นคือประเด็นหลักของบทนี้นะครับปัญหาคือรู้ครับแต่ทำไม่ได้ต่างหากนะครับและการรู้คำตอบแต่ทำตามคำตอบที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจไม่ได้นั้นเป็นอะไรที่ช่างทรมานมากนะเรารู้ต้องทำแต่ทำไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นเราควรเริ่มแก้ปัญหาของการว่ารู้แต่ทำไม่ได้ยังไงกันดีฮะก่อนที่เราจะมาแก้ปัญหานะครับเรามารู้ก่อนว่าต้นเหตุของการรู้แต่ทำไม่ได้มีอะไรมี3ข้อนะครับข้อแรกคือความกลัวที่เรามีต่อความไม่แน่นอนในอนาคตเรื่องงานจะง่ายสุดจริงๆเรื่องคู่ครองเรื่องครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะครับเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ดีนะแทนที่จะเลือกไปแต่ว่าเราก็ไม่รู้อนาคตมันจะมีอะไรต่อจะได้งานแย่กว่านี้ไหมจะได้แฟนที่แย่กว่านี้ไหมเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าเลิกไม่กล้าปรับไม่กล้าเปลี่ยนใช่ไหมครับข้อที่2กลัวต่อการเปลี่ยนใจจากสิ่งที่เราเลือกในอดีตนะครับการเปลี่ยนใจอ่ะถ้าเราตัดสินใจอย่างนั้นเราเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนเรายอมรับความผิดอ่ะเรายอมรับว่าเราพลาดนะฉันจะทำ A สุดท้ายแบบไม่เอาละฉันไม่ทำ A ละฉันทำ B ดีกว่าแสดงว่า A ที่คุณตัดสินใจมันพลาดอันนี้มันทำให้คนไม่กล้าเปลี่ยนครับนะครับอันที่3คือความกลัวที่จะเสียต้นทุนต่างๆนานาที่เราลงทุนในอดีตนะภาษาอังกฤษเรียกว่า sunk cost fallacy นะครับฉันจีบผู้หญิงคนนี้มาตั้งนานแล้วเปย์เธอด้วยมือถือเปย์เธอด้วยอาหารไปตั้งเยอะนะครับยังไม่ติดเลยแต่ก็ไม่อยากทิ้งนะครับเพราะว่าแบบเราก็ลงทุนไปเยอะหรือแม้แต่ NFT ก็ตามนะบาง NFT บางตัวนะลงทุนไปนานลงทุนไปเยอะนะครับไม่กล้าเทขายนะเพราะว่าแบบต้นทุนมันสูงอ่ะแต่ทั้งจริงเราอาจจะ take profit แล้วไปทำอย่างอื่นอาจจะได้ตัวนั้นอาจจะไม่มีอนาคตแล้วก็ได้นะครับมันมีต่างๆนานาหรือการทำงานมาตั้ง8ปีแล้วทำไมไม่ทำต่ออีกหน่อยเดี๋ยวจะได้เริ่มตำแหน่งหรือเปล่านะฮะก็เป็นต้นทุนที่เราเคยลงทุนมามันทำให้เราตัดสินใจในการแก้ปัญหาไม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่มันทำไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะการสูญเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเกลียดมากนะเขาถึงพูดบอกว่าคนเรายินดีกับความสูญเสียความเสียใจที่มั่นคงมากกว่าความเสี่ยงที่จะมีความสุขถ้าภาษาอังกฤษจะ make sense กว่านะแบบว่า most people would rather be certainly miserable than risk being happy ถ้าเราต้องลุ้นว่ากูจะมีความสุขไหมอ่ะเรายอมทุกข์ดีกว่านะฮะถ้าเราลุ้นว่าจะสุขไม่สุขดีวะงั้นทุกข์ไปเลยดีกว่านะครับแต่ทางที่จริงอ่ะถ้าเราดูกลับมาจริงๆเราก็ยอมเสี่ยงมีความสุขดีกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าความเสี่ยงความไม่แน่นอนเนี่ยคนไม่ชอบนะครับเขามีเคสวิจัยนะจากแดเนียลกิลเบิร์ตนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเขาบอกว่าในระยะยาวนั้นนะคนส่วนใหญ่มักเสียใจในสิ่งที่อยากทำแต่กลับไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่ทำไปแล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีนะครับก็คือทำไปแล้วอ่ะมันจะเจ๊งมันจะเสียจริงๆคนไม่ได้อะไรมากหรอกคนเสียใจมากกว่าถ้าไม่ได้ทำนะครับชอบน้องคนนั้นจังเลยอยากจีบไม่รู้น้องมีแฟนไหมไม่กล้าถามนะครับวันนึงเอาน้องมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยหรือน้องโสดเนี้ยหรือเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องสิ่งที่อยากจะทำฉันอยากจะเป็นนักพูดฉันอยากจะทำพอดแคสต์อยากทำอะไรแล้วก็ไม่ทำสักทีนะฮะก็คนจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทำมากกว่าทำไปแล้วผิดพลาด นะครับเขายกตัวอย่างนี้เลยการที่ไม่ได้บอกรักใครสักคนนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยทางนี้เพราะคนส่วนใหญ่สามารถหาเหตุผลมารองรับการตัดสินใจที่ทำไปในอดีตแต่ผลออกมาไม่ดีเช่นสมมติเราบอกรักเข้าไปน้องครับพี่ชอบน้องมากเลยแล้วน้องเขาก็เดินหนีนะฮะแล้วคงคิดว่าเนี่ยอย่างน้อยเราก็บอกเขาไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็คงเสียใจเองที่ปฏิเสธคนดีๆอย่างฉันเนี่ยนะฮะก็มันก็เป็นเหตุผลที่แบบเรารู้ใช่ไหมครับมันก็ยังดีกว่าแบบว่าเราไม่ได้บอกใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยน้องเขาจะชอบไหมเอาบอกจะอะไรเงี้ยมันก็แบบมันไปเรื่อยนะครับบอกไปเลยครับเดี๋ยวรู้คำตอบเองฮะไม่ต้องมาเดาครับบางทีชีวิตนะฮะอีกชิ้นหนึ่งนะของบรอนนี่แวร์นะครับเป็นนางพยาบาลชาวออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่คนแก่คนแก่เยอะนะเขาบอกว่าความเสียดายที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ใกล้เสียชีวิตมักเป็นเรื่องที่ว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากใช้แต่กลับไปใช้ชีวิตตามที่คนอื่นคาดหวังนะครับ
มีอีกงานหนึ่งเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะแคร์การตัดสินใจของตัวเองมากๆนะครับทั้งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้แคร์อันนี้เขาเรียก spotlight effect ถ้าฉันออกงานนี่นะบริษัทมันจะไปไม่รอดแน่ๆเลยว่ะฉันแบบต้องอยู่ช่วยเขาอะลองออกงานดูครับพรุ่งนี้เขาได้คนใหม่เลยครับโลกยังหมุนไปเหมือนเดิมครับโลกไม่แตกนะครับฉะนั้น spotlight effect นะครับบางทีเราคิดตัวเองสำคัญอะแต่เราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับอีกอันนึงเขาเรียก egocentric bias นะครับอันนี้เหมือนกันเลยนะฮะเอ้ยถ้าทีมเนี้ยไม่มีฉันอะไปไม่รอดหรอกลองดูครับโลกหมุนเหมือนเดิมนะอาจจะไปรอดอาจจะไปดีกว่าเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากทำไม่อยากอยู่ก็ตัดสินใจนะครับคนส่วนคนที่เสียใจกับการตัดสินใจของเราแล้วอ่านใหม่คนที่เสียใจกับการตัดสินใจของเราผิดหวังเพราะว่าเราอ่ะไม่ทำตามสิ่งที่เขาคาดหวังเราอาจจะต้องยอมรับว่าเขาเหล่านั้นอ่ะรักตัวเองมากกว่าเราอันนี้น่าสนใจนะเขามาผิดหวังเพราะว่าเขาแนะนำเราแล้วเราไม่ทำตามถ้าเกิดมันจะมีสองบุญมาเขาหวังดีก็เรื่องนึงเนาะแต่บางทีอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะก็ถ้าพี่อยากให้เกิดอย่างนี้พี่ก็ทำนะครับเราอาจจะอยากให้เกิดอย่างนี้เราก็ทำนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าคำแนะนำก็ฟังไว้ละกันนะครับสรุปเลยดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ได้ทำไปแล้วนะครับเวลาอยากทำอะไรนะตัดสินใจถ้าเราคิดว่าคิดมาดีหาข้อมูลมาดีนะครับอย่ากลัวที่จะเสียใจกับการลาออกจากงานที่ไม่ตอบโจทย์ความสุขระยะยาวของเรานะครับไม่ต้องกลัวว่าสังคมจะมองเราอย่างไรนะครับเพราะคนรอบข้างส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจชีวิตของเรามากขนาดนั้นอยู่ดีนะฮะแล้วอย่าลืมมองหางานที่ไม่ได้ตอบแทนเพียงแค่เงินเดือนที่ดีแต่ควรเป็นงานที่ให้ความหมายกับชีวิตของเราด้วยนะฮะอาจารย์เขาทิ้งท้ายไว้นะบอกว่าคนอ่านบางคุณผู้อ่านบางคนอาจคิดว่าคุณก็พูดได้ดิคุณมีงานที่ชอบงานที่รักมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมเจอนะคุณนะพูดง่ายกว่าทำนะนะครับมันก็ใช่ครับพูดอีกก็ถูกอีกนะว่าผมได้ทำงานที่รักผมจึงอยู่ในสถานที่พูดได้ว่าผมการได้ทำสิ่งที่รักอ่ะมันเป็นสิ่งที่มีความสุขนะมากกว่าสิ่งที่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่เคยสนใจมันเลยนะถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับอาจารย์รัฐวุฒิบอกว่าผมก็อยากให้ทุกคนโชคดีสามารถยื่นใบลาออกตามที่ใจอยากได้สำเร็จนะครับพี่พลอยมีอะไรเสริมไหมครับอยากมีเวลามากกว่านี้เพราะเรื่องนี้พี่พลอยเชื่อว่าหลายคนประสบปัญหาอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้คุยต่อได้ยาวมากนะจริงๆแล้วอ่ะคุยต่อได้ยาวใช่มันก็คือคอมฟอร์ตโซนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ไหนอะค่ะแต่ที่อาจารย์อิลาโบเรตมานี่คือดีมากคือบางคนจริงๆคนที่คิดว่าตัวเองสำคัญกับฟังก์ชันงานจนไม่กล้าลาออกอะจริงๆคือเขากลัวคนอื่นไม่รักนะเขาถึงได้มองตัวเองค่ะแล้วแบบฉันไม่อยากปฏิเสธคนอื่นอะจริงๆแบบแต่ว่าถ้าพูดเรื่องเนี้ยในความเห็นส่วนตัวพี่พลอยเลยนะพี่พลอยถูกฝึกมาว่าถ้าเมื่อไหร่รู้สึกอึดอัดแสดงว่าใจเราขยายได้อีกเราไปได้มากกว่านี้เรากำลังบรรจุความรู้ที่เพิ่มขึ้นบีอิ้งที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ที่เราอ่ะจะได้แบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นเมื่อไม่กี่วันเนี้ยพี่พลอยเพิ่งคุยกับเพื่อนพี่พลอยที่เขาไปพิชงานที่อังกฤษต่อที่เราให้โน้ตฟังเนี่ยมันบ่นมาว่าอึดอัดเท่ากับขยายสินะแล้วพี่ก็บอกว่ามึงไปเจออะไรมาเนี่ยกูไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตเนี้ยกูจะได้ยินคำนี้จากมึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยพวกทีมโปรเฟสเซอร์จากสแตนฟอร์ดอ่ะกำลังกรูมมิ่งเขาอยู่ก็คือต้องให้ความรู้เขาเพิ่มเพราะเขาไปพิชเกี่ยวกับเรื่องเป็นฟิสิกส์ใช่ไหมแล้วพี่ก็แบบเนาะแม้กระทั่งมันอ่ะมันก็ยังแบบมีจุดที่มันเลยคอมฟอร์ตโซนมันเลยจุดเทอร์โมสแตทมันไปแล้วอ่ะซึ่งมันดีแล้วนางก็สนุกแล้วแบบด้วยตัวเราเองสองคนเป็นคนขี้เบื่อถ้ามันมีอะไรที่มันแบบมากมันเท่ากับหรือน้อยกว่าตลอดอ่ะเราจะรู้สึกห่อเหี่ยวชีวิตอ่ะมันต้องหาอะไรที่มากกว่ามาเพิ่มเติมเสมอเราจะแบบเฮ้ยเราไปได้อีกเราไกลได้มากกว่านี้อีกอ๋อมันมีอุปสรรคใช่ไหมเฮ้ยชาเลนจ์ใช่ไหมแบบมันต้องมีทางออกไหนเราหาทางแก้ตรงไหนแล้วแบบมันทำให้สมองฉันไม่ตายด้วยเรื่องของเรื่องก็พี่พลอยว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นเกมมันเป็นชาเลนจ์นึงนะมันก็จะสนุกแล้วอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวกับสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเราต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะวนมาหลุมเดิมเราจะบ่นเรื่องเดิมแล้วทำไมเราไม่ break the cycle โดยการคิดให้รอบคอบก่อนไม่ชอบงานเดิมหรอค่อยๆหางานใหม่สิหรืออาจจะทำอะไรที่มันค่อยๆประคองเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าไปก่อนก็ได้นะจนมันเริ่มอยู่ตัวเราค่อยเตะงานนั้นทิ้งก็ตั้งเป้าไว้ว่าฉันต้องมีเงินกินนะนั่นนี่นู่นจริงๆเรื่องนี้คุยได้ยาวมากคุยได้ยาวนะครับจริงๆก็ต่อได้ยาวมันเป็นถึงการตัดสินใจการวางแผนการหาความรู้ต่างๆนานาเนาะแต่ว่าเราจะต้องปล่อยให้นัดพาคุณภรรยาไปทำงานแล้วเดี๋ยวมีเพลงของใช่ใช่ครับคืออย่างนี้นะไม่ได้บอกว่าทุกคนแบบ
ไม่ได้อ่านจบแล้วไปลาออกนะครับนะว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งของอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับที่มาอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวว่างๆวันไหนมีเวลาเดี๋ยวเราคุยกันยาวกว่านี้นะฮะในนี้มีใครอยากเสริมไหมครับนอกจากพี่พลอยครับเสริมได้นะจ๊ะน้องแจ้งพี่เรียกชื่อละสะดุ้งแน่นอนฮะ เห็นพี่นัดจะแบบจะไปแล้วเลยแบบไม่มีอะไรจริงๆฟังแล้วอยากไปลาออกเลยค่ะเดี๋ยวจังว่าแบบเล่มนี้ดีมากเลยหลายๆอันก็รู้สึกว่าแบบเห็นด้วยทุกข้อที่เขาบอกมาอยากเสริมข้อที่แบบถ้าเราเลือก A แล้วแบบมันไม่ดีแล้วเรายอมแพ้แล้วไปทำอีกอันนึงอะจริงๆแทนที่จะรู้สึกว่าเราผิดพลาดอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะมองว่า A ที่ผ่านมามันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้แล้วได้ไปที่ B ก็ได้นะคะเป็นขั้นบันไดใช่ไหมเป็นขั้นบันไดใช่ใช่เป็นเส้นทางหนึ่งอาจจะทำให้แบบเราบายบาย A ได้ง่ายขึ้นเออจริงนะครับถ้าเราไม่เจอคนใหม่เราก็ไม่รู้ว่าคนเก่าดีหรือแย่ใช่ไหมครับ ใช่เลยสงสัยต้องปิดแล้วเดี๋ยวยาวนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าของพี่ยมนะครับเดี๋ยวนะขอปิดอัดก่อนไงขอบคุณทุกคนที่ฟังรายการนี้นะเจอกัน 8:00 น. ถึง 9:00 น. นะครับ